ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเสียงดังสนั่นวันไหวสั่งตามออกมาขณะที่ม่านมิติระเบิดออกทำให้อักขระมากมายกระจัดกระจายไปทั่วฟ้าดินแห่งนี้อะไรกันอักขระเหล่านั้นระเบิดออกพร้อมทั้งเผยให้เห็นร่างสองร่างภายใต้พื้นดินที่แหลกสลายเป็นเสียงๆกลายเป็นรูโหว่ขนาดใหญ่หอกของเมล็ดพันธุ์มหาจักรพรรดิเผ่าโลหิตยังคงแทงอยู่ที่หน้าอกของกัวเหรินทว่ากัวเหรินทำเพียงแค่เอามือไพร่เอาไว้แล้วปล่อยให้อีกฝ่ายแทงได้ตามใจทำให้ผู้คนได้แต่แสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมารับเอาไว้ได้เนี่ยนะผู้คนถึงกับสมองว่างเปล่าไปกับสิ่งที่เห็นเพราะว่ามันเป็นการโจมตีอย่างเต็มกำลังของเมล็ดพันธุ์มหาจักรพรรดิเผ่าโลหิตมันเป็นการโจมตีที่สามารถทำลายสวรรค์ถล่มปฐพีได้แต่กัวเหรินกลับรับเอาไว้ได้ง่ายๆทุกคนต่างนิ่งเงียบเป็นเปล่าสากและเหลือเอาไว้เพียงแค่กลุ่มหมอกที่กระจัดกระจายไปทั่วพื้นที่ก็เท่านั้นเมล็ดพันธุ์มหาจักรพรรดิเผ่าโลหิตได้แต่แสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาเพราะเขาไม่อยากจะเชื่อสายตาของตัวเองเลยด้วยซ้ำที่หน้าอกของกัวเหรินปรากฏภาพลวดลายของสัตว์อสูรบางอย่างคอยปกป้องเอาไว้มันส่งสภาวะพลังแปลกๆออกมาราวกับเป็นปากของอสูรที่กำลังหาวเพื่อดูถูกเขาหากว่าหลงเชิญอยู่ที่นี่ก็จะรู้ได้ว่ามันไม่ใช่สิ่งอื่นใดนอกไปจากแผ่นที่เคาะประตูยมโลกที่ขโมยเอามาจากยะมโลกนั่นเองกัวเหรินได้สร้างชุดเกราะนี้ขึ้นมาโดยผสมมันเข้าไปพร้อมทั้งใช้อัคระลึกลับดึงเอาพลังของมันออกมานี่ทำให้สามารถรับการโจมตีของเมล็ดพันธุ์มหาจักรพรรดิเผ่าโลหิตเอาไว้ได้เขารู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงที่กระจายไปทั่วร่างแต่นอกเหนือจากความรู้สึกไม่สบายตัวจากหน้าอกแล้วก็ไม่ได้รู้สึกผิดปกติอะไรอีกเลยยิ่งไปกว่านั้นคือความรู้สึกนี้ก็ยังสลายหายไปอย่างรวดเร็วกัวเหรินแทบจะส่งเสียงโห่ร้องออกอย่างมีความสุขเพราะว่าเขารู้ดีว่ามันเป็นชุดเกราะที่เพิ่มพลังกายให้กับเขาอย่างไร้ขีดจำกัดครั้งนี้เขาได้ถูกหลงเชิญขุดหลุมพรามพรางใส่ถึงได้ทำให้ได้รับร่างกายหยาบใหม่ที่แข็งแกร่งราวกับเกิดใหม่จริงๆแล้วเขาเองก็เตรียมรับบาดแผลไว้แล้วเพราะจากการคำนวณของเขาคืออย่างน้อยๆก็น่าจะทำให้อวัยวะภายในแหลกสลายและกระอักเลือดออกมาอย่างเลี่ยงไม่ได้อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการอวดเก่งแล้วฉะนั้นการที่จะกระอักเลือดออกมาก็อยู่ภายใต้ชุดเกราะถึงยังไงก็ไม่มีใครเห็นอยู่แล้วทว่าเขาไม่คิดมาก่อนเลยว่าร่างกายของเขาจะแข็งแกร่งถึงระดับที่มากกว่าที่เขาจินตนาการเอาไว้เมื่อมีกายศึกมังกรมันด้านในผนวกกับชุดเกราะมังกรด้านนอกก็สามารถรับการโจมตีของเมล็ดพันธุ์มหาจักรพรรดิเผ่าโลหิตเอาไว้ได้ง่ายๆเจ้ามีความสามารถเพียงเท่านี้จริงๆงั้นหรือเจ้าโง่เผ่าโลหิตกัวเหรินพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาและอัดแน่นไปด้วยความอวดดีราวกับว่าเขาไม่เห็นอีกฝ่ายอยู่ในสายตาเปรี้ยเมื่อพูดจบแล้วก็เป็นตอนที่ปลายหอกเริ่มจะปริแตกและแหลกสลายเสียงปริแตกนี้ดังฟังชัดไปถึงหูของทุกคนมันไม่เกินไปหน่อยงั้นหรือการโจมตีครั้งก่อนของหลงเชิญทำลายหอกของเขาแต่ครั้งนี้พอเปลี่ยนเป็นกัวเหรินเขาไม่แม้แต่จะเคลื่อนไหวแต่กลับทำลายอุปกรณ์เทวะของอีกฝ่ายได้แบบนี้ยอดฝีมือจากทางแผ่นดินใหญ่เทียนบู่ทั้งหลายต่างพากันอ้าปากค้างเพราะนี่มันแข็งแกร่งเกินไปแล้วใส่หัวออกไปกัวเหรินส่งเสียงออกมาอย่างดังพร้อมทั้งโบกมือของเขาออกไปกระแทกเข้าใส่ร่างของอีกฝ่ายเมล็ดพันธุ์มหาจักรพรรดิเผ่าโลหิตรีบใช้ด้ามหอกในมือรับการโจมตีนี้เอาไว้ผลลัพธ์คือการที่เกิดการระเบิดขึ้นอย่างดังทำให้หอกนี้แหลกเป็นสิ่งเสี่ยงภายใต้การฟาดครั้งนี้ยังห่างชั้นกับพี่ใหญ่อยู่อีกไกลจริงๆหากว่าเป็นพี่ใหญ่แล้วล่ะก็ฝ่ามือนี้ต้องกระแทกหน้าของมันอย่างจังแน่นอนกัวเหรินถอนหายใจออกมาการที่ได้อยู่กับหลงเฉินมานานมันทำให้เขาพยายามศึกษาทักษะของอีกฝ่ายทว่าทักษะการตบระดับเทวะนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้เลยอย่างไรก็ตามเมล็ดพันธุ์มหาจักรพรรดิเผ่าโลหิตก็ยังดีที่รักษาน้ำใจโดยการใช้หอกรับการโจมตีนี้เอาไว้ทำให้หอกระเบิดออกก็เป็นสิ่งเสียงร่างของอีกฝ่ายถูกกระแทกปลิวออกไปไกลพร้อมแสดงให้เห็นถึงความร้ายกาจของการโจมตีนี้ให้ตายเหอะความแข็งแกร่งของกัวเหรินมันระดับนี้เลยงั้นหรือลีชีถึงกับใจสั่นไม่หยุดตอนนี้ความแข็งแกร่งของเขาอยู่เหนือมาตรฐานของทั้งกองกำลังของเราไปแล้วเมื่อได้รับการเสริมพลังจากชุดเกราะเข้าไปอีกก็ทำให้ความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นเป็นสิบหรืออาจจะเป็นร้อยเท่านี้มันร้ายกาจเกินไปแล้วกูยังพูดออกมาเป็นเพราะว่าความแข็งแกร่งของกัวเหรินเคยอยู่รั้งท้ายตารางของทั้งกองกำลังยิ่งไปกว่านั้นคือยังขาดความเลือดร้อนอย่างมากทว่าตอนนี้มันต่างกันออกไปจากนกกระจอกได้แปรเปลี่ยนกลายเป็นนกฟีนิกซ์ไปแล้วพวกเขาทำได้เพียงแค่อิจฉาอีกฝ่ายเท่านั้นตอนนี้ยอดฝีมือจากแผ่นดินใหญ่เทียนบูต่างแห่มารวมตัวกันที่นี่เมื่อได้เห็นความน่าสะพรึงกลัวของกัวเหรินก็ทำให้พวกเขาส่งเสียงโห่ร้องออกมา
ตอนนี้ขุมพลังส่วนใหญ่ภายในแผ่นดินใหญ่เทียนหูล้วนแล้วแต่สังกัดอยู่ภายใต้ภาคีเทียนหูกันทั้งหมดไม่มีขุมพลังฝ่ายเป็นกลางเหลืออยู่อีกต่อไปพวกเขาสามัคคีรวมพลังกันอย่างแท้จริงทว่าทางกองกำลังโลหิตมังกรนั้นถือเป็นดวงวิญญาณของทั้งภาคีเทียนหูกัวเหรินที่เป็นผู้บัญชาการเองก็เป็นตัวตนที่ไม่มีใครไม่รู้จักตอนนี้เมื่อได้เห็นภาพที่เขาสวมชุดกรอบเผชิญหน้ากับเมล็ดพันธุ์มหาจักรพรรดิเผ่าโลหิตความอดดีและดุดันที่แสดงออกมามันทำให้เลือดภายในร่างเดือดพล่านไปหมดแค่มองก็ทำให้ผู้คนรู้สึกมั่นใจกับอนาคตของพวกเขามันทำให้เมล็ดพันธุ์มหาจักรพรรดิเผ่าโลหิตแสดงท่าทางที่โกรธจัดออกมาเพราะขนาดผู้ใต้บังคับบัญชาของหลงเฉินอยังไร้กาจได้ขนาดนี้มันเป็นความโกรธที่ทำให้ร่างของเขาสั่นสะท้านไม่หยุดไอชาติชั่วมันจะมากเกินไปแล้วนะเมล็ดพันธุ์มหาจักรพรรดิเผ่าโลหิตส่งเสียงกู่ร้องออกมาด้วยความโกรธแค้นราวกับกำลังคลุ้มคลั่งเขาอ้าแขนของตัวเองออกพร้อมทั้งสร้างเป็นกลุ่มหมอกสีดำขึ้นมาแย่แล้วยอดฝีมือจากภายในดินแดนหยินหยางที่ได้เห็นภาพนี้ต่างมีสีหน้าที่เปลี่ยนไปนายท่านอย่าทำเช่นนั้นนั่นจะทำให้สายเลือดของท่านได้รับความเสียหายหนึ่งในยอดฝีมือเผ่าโลหิตส่งเสียงโห่ร้องออกมาอย่างดังหุบปากเมล็ดพันธุ์มหาจักรพรรดิเผ่าโลหิตส่งเสียงกู่ร้องโดยที่ดวงตากลายเป็นสีแดงกำราวกับผีร้ายจากยมโลกที่แค้มองค์ก็ทำให้รู้สึกเย็นแยะเยือกไปถึงดวงวิญญาณเจ้าพวกมดปลวกทั้งหลายเจ้าไม่ได้รู้หรอกว่าเผ่าโลหิตของเราแข็งแกร่งขนาดไหนเจ้าไม่ได้รู้เลยว่าพวกเราร้ายกาจเพราะอะไรตอนนี้พลังแห่งโลกยังไม่ได้ถมเข้ามาที่นี่อย่างสมบูรณ์ถึงได้ทำให้พลังสายเลือดของข้าถูกสภาวะพลังอันโสมมอของแผ่นดินใหญ่เทียนบุปนเปื้อนจึงไม่สามารถใช้พลังที่แท้จริงได้เจ้าคิดจริงๆหรือว่าเผ่าโลหิตของเราจะมีความสามารถเพียงแค่นี้เจ้าคิดผิดแล้วไม่ว่าจะเป็นเจ้าหลงเฉินนั่นหรือว่าจะเป็นเจ้าก็เป็นเพียงแค่พวกขยะเท่านั้นพวกเจ้าไม่มีคุณสมบัติพอจะมาเทียบเคียงกับข้าผู้นี้วันนี้ข้าจะทำให้เจ้าได้รู้ซึ้งว่าหลังจากที่เราไม่ได้รับการยับยั้งจากพลังหลักการแล้วพลังที่แท้จริงของเผ่าโลหิตมันเป็นเช่นไรเมล็ดพันธุ์มหาจักรพรรดิเผ่าโลหิตส่งเสียงกู่ร้องคำรามลั่นที่สะท้อนก้องไปทั่วฟ้าดินแห่งนี้อัครสีเลือดปรากฏขึ้นกลางหน้าผากของเขาก่อนที่กลุ่มหมอกสีดำทมิฬจะปกคลุมพื้นที่ทั้งหมดเอาไว้แย่แล้วเขากำลังดึงเอาพลังจากอีกโลกเข้ามาปกคลุมสนามรบแห่งนี้มันทำให้พลังหลักการของแผ่นดินใหญ่เทียนบู่ถูกขจัดออกไปรีบเรียกกัวเหรินกลับมาเร็วผู้อาวุโสคนหนึ่งรีบหันไปพูดกับกู่หยางตอนนี้เมล็ดพันธุ์มหาจักรพรรดิเผ่าโลหิตได้เรียกเอาอาณาเขตขนาดใหญ่ออกมาปกคลุมทั้งพื้นที่ทั้งหมดเอาไว้ทำให้เมื่อถึงเวลาที่พลังหลักการของแผ่นดินใหญ่เทียนบู่ถูกสยบเอาไว้ก็จะทำให้กัวเหรินกลายเป็นฝ่ายเสียท่าแทนทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงอะไรคิดว่ากัวเหรินเป็นใครกันเขาเป็นคนที่สามารถสังหารเหล่ามารและคว้าได้แม้กระทั่งหมู่ดาวนอกเหนือจากพี่ใหญ่หลงเฉินแล้วก็คงไม่มีใครที่สามารถสยบเขาได้ฮิฮิเรื่องแค่นี้ทำอะไรเขาไม่ได้หรอกทุกคนทำเพียงแค่ตั้งใจรับชมความสนุกนี้อย่างปลอดภัยก็พอแล้วไม่ต้องเป็นกังวลอะไรกู่หยางส่งเสียงหัวเราะออกมาพวกเขารู้จักกัวเหรินดีที่สุดเพราะว่ากัวเหรินนั้นไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับวิชามนตราอยู่เลยเหตุผลที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าเขาไม่ได้พึ่งพาสิ่งเหล่านั้นความแข็งแกร่งของเขามาจากตัวชุดกรอบเพียงอย่างเดียวนี้ทำให้ผลกระทบที่ได้รับแทบจะไม่มีอยู่เลยตราบเท่าที่เขาเปิดปรากฏการณ์ของตัวเองได้อยู่ก็พอแล้วนอกเหนือไปจากนั้นคือปรากฏการณ์ของกองกำลังโลหิตมังกรเองก็แตกต่างไปจากผู้วิวัฒน์สวรรค์โดยทั่วไปพวกเขาไม่ได้จำเป็นต้องพึ่งพาพลังวิถีสวรรค์เป็นจำนวนมากฉะนั้นถึงแม้ว่าการที่พลังวิถีสวรรค์ถูกลบล้างไปจะส่งผลกระทบต่อกู่หยางและคนอื่นๆบ้างทว่าสำหรับกัวเหรินแล้วมันแทบไม่ได้ต่างกันเลยห้าห้าท่านผู้นี้สามารถเดินเบ่งไปทั่วทั้งยุทธภพนี้ได้คิดว่ามีอะไรที่ข้าไม่เคยผ่านตามาแล้วบ้างกันหรือคิดว่าข้าไม่เคยเข็นข้าหมู่มารนั้นหรือในเมื่อเจ้ามีความสามารถเฉพาะก็ดีข้าจะไม่โจมตีอะไรเจ้าหรือไม่แม้กระทั่งทำลายการโจมตีของเจ้าข้าจะให้เจ้าได้ใช้พลังทั้งหมดออกมาเพราะข้าจะสยบเจ้าในสภาพที่เจ้าแข็งแกร่งที่สุดแล้วทำให้เผ่าโลหิตของพวกเจ้ายอมรับความพ่ายแพ้แต่โดยดีข้าจะทำให้พวกเจ้าได้รู้ว่าเมื่ออยู่ต่อหน้าเผ่าพันธุ์มนุษย์ผู้ยิ่งใหญ่พวกเจ้ามันเป็นพวกชั้นต่ำขนาดไหนกัวเหรินส่งเสียงเย้ยหยันออกมาด้วยน้ำเสียงที่ดุดันและดูถูกเขาเอามือไพล่หลังเอาไว้และยืนรอการโจมตีของเมล็ดพันธุ์มหาจักรพรรดิเผ่าโลหิตอยู่อย่างนั้นกู่หยางและคนอื่นๆถึงกับเหงื่อท่วมไปทั้งตัวพวกเขาต่างมองไปทางกันและกันพร้อมทั้งสายศีรษะกันทั้งคู่เจ้าหนูกัวเหรินคนนี้มันจริงๆขนาดคำพูดว่าท่านผู้นี้ยังกล้าพูดออกมาพวกเขาเคยได้ยินคำพูดมาจากหลงเฉินว่ามีเพียงเทพที่แท้จริงที่มีบัลลังก์ของตัวเองเท่านั้นถึงจะมีคุณสมบัติใช้นามนี้มันเหมือนกับจักรพรรดิที่แทนตัวเองด้วยคำว่าเรา
จากที่พวกเขาเคยได้พบเจอมาก็มีเพียงหนิงชางเยเว่เพียงคนเดียวเท่านั้นที่มีคุณสมบัตินั้นทว่ากัวเหรินที่เป็นเพียงแค่มนุษย์ธรรมดาธรรมดากลับกล้าใช้คำพูดเช่นนี้มันทำให้กูหยางและคนอื่นๆต่างรู้สึกทำตัวไม่ถูกเพราะนี่มันหน้าไม่อายเกินไปแล้วกล้าใช้คำพูดอวดดีแบบนี้ไม่เกรงกลัวเทพเซียนบ้างเลยหรืออย่างไรอย่างไรก็ตามคำพูดที่อวดดีของกัวเหรินมันกลับสร้างเสียงโห่ร้องอย่างดังยิ่งเขาอวดดีเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้ทุกคนตื่นเต้นมากขึ้นไปอีกสำหรับพวกเขาแล้วพวกเขาล้วนเกลียดชังสิ่งมีชีวิตต่างโลกจนเข้าไส้เพราะว่ายอดฝีมือจากแผ่นดินใหญ่เทียนบูหลายคนต้องตกตายไปเรียกได้ว่าทุกครั้งที่เกิดสงครามยุคมืดก็จะทำให้ทางแผ่นดินใหญ่เทียนบูได้รับความเสียหายอย่างหนักหน่วงงอทุกขุมพลังต่างรับความเสียหายกันทั่วหน้าบรรพชนของพวกเขาใช้ชีวิตของตัวเองเป็นเครื่องสังเวยเพื่อปกป้องพวกเขาโดยที่มีมหาจักรพรรดิเป็นคนนำทัพทว่าทางแผ่นดินใหญ่เทียนบูก็ล้วนแล้วแต่เป็นเหยื่อตลอดไปมันทำให้พวกเขารู้สึกเกลียดชังและเกรงกลัวสิ่งมีชีวิตต่างโลกตอนนี้การที่กัวเหรินแสดงท่าทางที่ดุดันเช่นนี้ออกมาก็ทำให้พวกเขาต่างส่งเสียงโห่ร้องออกมาด้วยความรู้สึกที่พึงพอใจมากถึงได้โห่ร้องเพื่อให้กำลังใจพี่ใหญ่กัวเหรินสุดยอดที่สุดพี่ใหญ่กัวเหรินไร้เทียมทานพี่ใหญ่กัวเหรินพวกเราสนับสนุนท่านฆ่าไอ้พวกชาติชั่วต่างโลกให้หมดไปเลยกินเลือดกินเนื้อของพวกมันเพื่อล้างแค้นให้กับบรรพชนของเราเหล่ายอดฝีมือจากแผ่นดินใหญ่เทียนบูต่างส่งเสียงกูร้องคำรามด้วยความโกรธเสียงกูร้องนี้ส่งออกมาอย่างต่อเนื่องทำให้มันสร้างบรรยากาศที่อัดแน่นไปด้วยอารมณ์มียอดฝีมือระดับเจ้าสำนักได้การด่าพวกเขาเพื่อป้องกันไม่ให้เข้าไปใกล้กว่านี้เพราะกลัวว่าอาจจะเผลอเดินเข้าไปภายในสนามรบที่นี่มีผู้คนอยู่มากมายจึงอารมณ์ร้อนได้ง่ายๆถึงอย่างไรผู้คนก็สามารถสูญเสียเหตุผลได้ง่ายๆฉะนั้นถึงได้ต้องป้องกันเอาไว้กัวเหรินยืนอยู่บนสนามรบพร้อมทั้งเอามือไพล่หลังเอาไว้เขามองกลับขึ้นไปด้วยสีหน้าที่ราบเรียบแต่ใบหน้าภายใต้ชุดกรอบกลับแสดงสีหน้าที่แทบจะร้องให้ออกมาความรู้สึกของการที่เป็นจุดสนใจของทุกคนมันช่างสุดยอดจริงๆวันนี้และข้าจะเป็นผู้นำโลกใบนี้ทุกคนจะต้องกู่ร้องเรียกชื่อของข้ากัวเหรินรู้สึกสะเทือนใจถึงขนาดที่แทบจะส่งเสียงโห่ร้องออกมานี่เป็นวันที่เขารู้สึกดีที่สุดในชีวิตครืนตอนนี้เองที่สถานที่แห่งนี้ได้ถูกปกคลุมไปด้วยกลุ่มหมอกสีดำทมิฬยอดฝีมือระดับมหาจักรพรรดิคนนั้นยืนอยู่กลางม่านฟ้าโดยที่อัครสีเลือดรายล้อมร่างของเขาเอาไว้สภาวะพลังอันป่าเถื่อนไหลหลักออกมาทำให้เกิดเป็นรอยแยกขึ้นมากมายนับไม่ถ้วนราวกับว่ามิติกำลังจะระเบิดได้ทุกเมื่อได้เห็นภาพปรากฏการณ์อันน่าสะพรึงกลัวนี้ก็ทำให้หัวใจของทุกคนบีบรัดอย่างรุนแรงเสียงกู่ร้องของพวกเขาเบาลงโดยทันทีบึ๊ดทันใดนั้นเองที่ยอดฝีมือระดับเมล็ดพันธุ์มหาจักรพรรดิได้ยื่นมือออกไปทำให้ฟ้าดินแห่งนี้สั่นไหวสภาวะพลังสีดำทมิฬหมุนวนพร้อมทั้งสร้างเป็นหอกสีดำขึ้นมาในมือของเขาพลังอันแข็งแกร่งได้ตรึงร่างของกัวเหรินเอาไว้ตอบมาสิว่าเจ้าอยากจะตายเช่นไรยอดฝีมือคนนั้นมีดวงตาที่แปรเปลี่ยนกลายเป็นดวงตาของอสรพิษร้ายที่อัดแน่นไปด้วยจิตสังหารอันเย็นยะเยือกเมล็ดพันธุ์มหาจักรพรรดิเผาโลหิตได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสมบูรณ์เมื่อมีกลุ่มหมอกรายล้อมร่างของเขาก็ทำให้เขาดูไม่ได้ต่างอะไรไปจากปีศาจในร่างมนุษย์ที่กำลังก้มหน้าองดูทุกสรรพสิ่งที่มีชีวิตสภาวะพลังของเขาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงผู้คนแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาเพราะว่าตอนนี้สภาวะพลังและแรงกดดันที่ส่งออกมามันกว้างใหญ่และไร้ที่สิ้นสุดจริงๆนี่คงจะเป็นพลังที่แท้จริงของเมล็ดพันธุ์มหาจักรพรรดิเผาโลหิตตอนนี้เขาดึงเอาพลังจากอีกโลกมาสนับสนุนตัวเองเพื่อยับยั้งแรงกดดันที่ได้รับจากทางแผ่นดินใหญ่เทียนบูนี้สามารถทำให้เขาใช้พลังออกมาได้อย่างเต็มที่หนึ่งในผู้คนส่งเสียงออกมาและเป็นกังวลแทนกัวเหรินอย่างไรก็ตามเมื่อมองออกไปก็เห็นทางกองกำลังโลหิตมังกรที่ยังแสดงสีหน้าที่ใจเย็นไม่ได้เคร่งเครียดอะไรออกมานี่คือพลังที่แท้จริงของข้าไอ้หนูคิดแล้วหรือยังเหล่าว่าเจ้าจะตายอย่างไรเมล็ดพันธุ์มหาจักรพรรดิเผาโลหิตส่งเสียงอันหม่นหมองออกมากัวเหรินมองไปทางอีกฝ่ายพร้อมทั้งสายศีรษะแล้วพูดว่าหากว่าพูดกันตามหลักแล้วข้าไม่อยากจะทำให้เจ้าเสียหน้าเลยข้าถึงขนาดอยากจะให้กำลังใจเจ้าเพื่อให้เจ้าแสดงได้อย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามเจ้ากลับพยายามจะยั่วยุข้าทำให้ข้ารู้สึกไม่สบายตัวไอ้หนูข้าจะบอกให้ก็ได้ว่าภายในแผ่นดินใหญ่เทียนบู่นั้นมีตัวตนระดับเมล็ดพันธุ์มหาจักรพรรดิอยู่ทั้งหมด 1,597 คนตอนนี้ได้ถูกพี่ใหญ่ของข้าสังหารไปคนหนึ่งแล้วทว่าความแข็งแกร่งของเจ้าในตอนนี้มันเทียบไม่ได้กับเจ้าลือเทียนที่พี่ใหญ่ของข้าสังหารไปเลยด้วยซ้ำข้าหลับไม่เข้าใจเลยว่าเจ้าเอาพลังที่ไหนมาสนับสนุนการอวดเก่งของตัวเองได้ขนาดนี้
มันทำให้ยอดฝีมือของแผ่นดินใหญ่เทียนวูนาวดุงซานดูสีหน้าที่โง่งงออกมาเพราะว่ากัวเหรินได้พูดโอดาออกมาได้โดยที่ไม่แม้แต่จะกระพริบตาเลยด้วยซ้ำทางแผ่นดินใหญ่เทียนบูไปมีเมล็ดพันธุ์มหาจักรพรรดิมากมายขนาดนั้นตั้งแต่ตอนไหนกันหากว่าไม่ใช่เพราะว่าพวกเขารู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีก็คงจะเกือบหลงเชื่อไปแล้วทว่าเหล่ายอดฝีมือรุ่นยาวที่ไม่ได้รู้เรื่องนี้ต่างส่งเสียงโห่ร้องออกมาเพราะพวกเขาคงจะคิดว่าตัวตนที่แข็งแกร่งอย่างกัวเหรินคงไม่พูดโกหกเจ้าพูดไร้สาระอะไรกันไม่ว่าจะเป็นโลกใบไหนก็ไม่มีทางที่จะมีตัวตนระดับเมล็ดพันธุ์มหาจักรพรรดิเกินกว่า9คนนั่นมันเป็นกฎเหล็กที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้คิดจะโกหกก็หัดใช้สมองเสียบ้างเมล็ดพันธุ์มหาจักรพรรดิเผ่าโลหิตส่งเสียงเย้ยหยันออกมามีเรื่องเช่นนี้ด้วยงั้นหรือกัวเหรินที่เห็นว่าเรื่องโกหกของตัวเองถูกเปิดโปงก็ไม่ได้แม้แต่จะแสดงท่าทางที่ผิดแปลกอะไรไปออกมาเขาเย้ยหยันออกมาว่าเจ้าจะไปรู้อะไรล่ะแผ่นดินใหญ่เทียนบู่ได้เกิดความเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันถึงขนาดสามารถให้กำเนิดสุดยอดผู้ไร้เทียมทานที่หาได้ยากยิ่งในช่วงล้านๆปีอย่างพี่ใหญ่ของข้าการปรากฏตัวของเขาทำให้หลักการแห่งโลกใบนี้เปลี่ยนแปลงหลักแห่งจักรวาลถูกทำลายขยะอย่างเจ้ามันจะไปรู้อะไรได้อย่างไรข้าถามเจ้าหน่อยสิว่าเจ้าเห็นว่าข้าเป็นเมล็ดพันธุ์มหาจักรพรรดิหรือไม่ไม่ใช่ว่าขนาดข้าก็ยังสามารถไล่ต้อนเจ้าไม่ต่างจากสุนัขได้งั้นหรือมันทำให้เมล็ดพันธุ์มหาจักรดิพาวโลหิตถึงกับไม่มีอะไรจะตอบกลับเพราะว่ากัวเหรินอาจจะไม่ใช่เมล็ดพันธุ์ถ้ามหาจักรพรรดิก็จริงแต่ถือเป็นตัวตนที่ไร้กาจมากยอดฝีมือภายในแผ่นดินใหญ่เทียนวันวูมแปลกประหลาดจริงๆไม่เหมือนกับที่ตำราเก่าแก่ได้บันทึกเอาไว้เลยเจ้ามันพึ่งพาพลังของชุดเกราะของตัวเองคิดว่าจะแข็งแกร่งไร้เทียมทานที่สุดในโลกใบนี้ได้งั้นหรือยอดฝีมือที่แท้จริงเขาไม่พึ่งพาของนอกกายเมล็ดพันธุ์มหาจักรดิพาวโลหิตเย้ยหยันออกมาพร้อมทั้งก้าวเท้าออกไปโดยที่ทุกย่างก้าวจะสร้างเป็นอักษรสีเลือดขึ้นมามันเป็นภาพอันน่าตกตะลึงที่แสดงให้เห็นว่าม่านมิติกำลังแตกออกเจ้าโง่พลังที่เป็นของข้าก็คือของข้าจะพูดเรื่องภายนอกหรือภายในไปเพื่ออะไรกัวเหรินเย้ยหยันโดยที่ไม่ได้ขยับไปไหนเขาได้แต่มองไปทางอีกฝ่ายด้วยสีหน้าที่ดูสุขุมราบเรียบบางครั้งการเผชิญหน้าระหว่างยอดฝีมือเองก็เป็นการเผชิญหน้าของแรงกดดันบางครั้งการใช้คำพูดก็สามารถทำให้จิตใจของอีกฝ่ายค่อยเขได้หากว่าความแข็งแกร่งของทั้งสองคนอยู่ในระดับเดียวกันก็ต้องพึ่งพาโชคชะตาหลังจากนั้นก็ต้องวัดกันที่พลังใจว่าใครจะแข็งแกร่งกว่ากันหากว่าเกิดการค่อยเขขึ้นมาก็จะทำให้ถูกฉวยโอกาสโดยอีกฝ่ายได้ง่ายๆความสุขความโกรธความทุกข์และอื่นๆล้วนแล้วแต่ทำให้เกิดการผันผวนอย่างรุนแรงทว่าทางเผ่าโลหิตและมนุษย์นั้นผ่านการเผชิญหน้ากันมาอย่างยาวนานถึงได้ทำให้กุมจุดอ่อนของมนุษย์เอาไว้ได้หมดนี่ทำให้พวกเขาจงใจสร้างความโกรธแค้นให้กับมนุษย์โดยใช้คำพูดความโกรธและความกลัวเป็น2ใน7อารมณ์ที่ร้ายแรงที่สุดมันจะทำให้ผู้คนสูญเสียหลักเหตุผลไปพวกเขาจะไม่สามารถตัดสินสิ่งต่างและตัดสินใจในทางที่ผิดไปผลลัพธ์มักจะนำไปสู่การพ่ายแพ้และต้องแตกพ่ายถ้าว่าเมล็ดพันธุ์มหาจักรพรรดิเผ่าโลหิตเองก็ใช้วิธีการเช่นนี้กับหลงเชิญแล้วเช่นกันท้ายที่สุดกลับเกือบถูกหลงเชิญฆ่าตายกลับไปตอนนี้เมื่อใช้มันกับกัวเหรินก็พบว่าอีกฝ่ายเป็นพวกที่น่าไม่อายอย่างมากเรียกได้ว่าเอาแต่คิดเรื่องการรวดเก่งทำให้การที่คนอื่นจะยั่วยุให้เขาโกรธได้มันเป็นเรื่องที่ท้าทายสวรรค์มากครืนเมล็ดพันธุ์มหาจักรดิพาวโลหิตคนนั้นก้าวเท้าออกมาโดยที่แต่ละก้าวที่ก้าวเข้าหากัวเหรินจะแผดแรงกดดันอันน่าสะพรึงกลัวออกมาตอนนี้เห็นเพียงแค่ว่าม่านมิติกำลังบิดเบี้ยวกัวเหรินกำลังต้องแบกรับแรงกดดันอย่างหนักหน่วงเจ้านี่มันกำลังใช้พลังหลักการกดดันกัวเหรินทั้งฟ้าดินแห่งนี้ปกคลุมไปด้วยสภาวะพลังสีดำทมิฬโดยที่มีร่างของเมล็ดพันธุ์มหาจักรพรรดิเผ่าโลหิตเป็นศูนย์กลางซึ่งไม่ได้ต่างอะไรไปจากการที่ยอดฝีมือจากแผ่นดินใหญ่เทียนบูเปิดปรากฏการเพื่อใช้วิธีสวรรค์กดดันฝ่ายตรงข้ามหลักวิธีสวรรค์ของเจ้าไม่สามารถทำอะไรข้าได้เมื่ออยู่ต่อหน้าข้ากัวเหรินผู้นี้เจ้ามันก็เป็นเพียงแค่มดปลวกเท่านั้นเอาเธอแสดงออกมาได้แล้วถึงอย่างไรเจ้าก็เป็นเพียงแค่สัตว์เดรัจฉานข้าไม่เลือกอาหารหรอกนะกัวเหรินพูดออกมาด้วยสีหน้าที่ราบเรียบครืนมันทำให้เมล็ดพันธุ์มหาจักรดิพาวโลหิตที่กำลังก้าวเข้ามาพุ่งเข้าใส่ราวกับอุกกาบาตที่พุ่งชนตอนนี้เขาดูไม่ได้ต่างอะไรไปจากราชสีคลั่งที่คว้าเอาหอกสีดำทมิฬขึ้นมาแทงเข้าใส่ทางหน้าอกของกัวเหรินย่างสุดแรงตายไปซะ
เมล็ดพันธุ์มหาจักรดิภาโลหิตส่งเสียงออกมาด้วยความโกรธเพราะไม่ว่าเขาจะพยายามจะยั่วยุกัวเหรินอย่างไรแต่อีกฝ่ายกลับไม่ได้มีความโกรธใดๆแม้แต่น้อยทว่าตัวเขากลับกลายเป็นคนโกรธเสียเองมันทำให้เขาแทบจะคลั่งไปมันเป็นหอกที่รายล้อมไปด้วยสภาวะพลังสีดำทมิฬทำให้เมื่อพุ่งออกไปจึงมีเสียงฟ้าร้องคำรามส่งออกมาราวกับเสียงอดครวญของวิญญาณร้ายบึสเมื่อต้องเผชิญหน้ากับการโจมตีนี้กัวเหรินทำเพียงแค่คว้าเอาดับสีเลือดขึ้นมาในมือพริบตาที่มันปรากฏตัวขึ้นก็สาดแสงห้าสีออกมาทำให้โลกอันมืดมิดเปล่งประกายออกมาเมื่อมันปรากฏตัวขึ้นก็ทำให้อัครทัวชุดกรอสาดแสงออกมาแบบเดียวกันจึงดูไม่ได้ต่างอะไรไปจากดวงตะวันเหนือฟากฟ้าที่สาดแสงแยงตาของทุกคนดาบอยู่ในมือทั้งสองของเขาโดยที่ร่างกายรายล้อมไปด้วยอัคราวกับเป็นปลาตัวเล็กตัวน้อยที่กำลังแหวกว่ายไปมามันเป็นดาบสีแดงที่ส่งเสียงที่สั่นสะท้านและอัดแน่นไปด้วยจิตสังหารอันน่าสะพรึงกลัวการที่ได้ดื่มเลือดยอดฝีมือระดับเมล็ดพันธุ์มหาจักรพรรดิเผ่าโลหิตเช่นนี้ได้ก็ถือว่าเจ้าไม่ได้ขายหน้าอะไรกัวเหรินไม่ได้มีท่าทางที่ขบขันอีกต่อไปแต่กลับถูกแทนที่ด้วยท่าทางที่เคารพเลื่อมใสตูมตอนนี้เองที่ดาบและหอกได้ปะทะเข้าใส่กันทำให้พื้นที่กว่าหลายหมื่นลี้ได้ระเบิดออกราวกับเป็นผลึกแก้วที่ระเบิดออกจากภายในคลื่นพลังอันหนักหน่วงระเบิดออกมาพร้อมๆกับกวาดออกไปด้านนอกสนามรบแห่งนี้ทำให้คลื่นอันทรงพลังสร้างความเจ็บปวดราวกับคมมีดที่ทำให้ทุกคนไม่สามารถลืมตาขึ้นมาได้อะไรกันเมื่อม่านมิติรักษาตัวเองอีกครั้งก็พบกับสิ่งที่น่าตกตะลึงอย่างการที่เมล็ดพันธุ์มหาจักรพรรดิเผ่าโลหิตยืนอยู่กลางม่านฟ้าด้วยสีหน้าที่ไม่อยากจะเชื่อมันเป็นเพราะว่าแขนที่เคยถือหอกเอาไว้ได้สลายหายไปแล้วตอนนี้ดาบสีเลือดกำลังถลวงผ่านห้าหน้าของเขาทำให้โลหิตภายในร่างถูกสูบออกไปด้วยดาบเล่มนี้อย่างบ้าคลั่งตอนนี้เชื่อคำพูดของข้าแล้วหรือยังล่ะแผ่นดินใหญ่เทียนวูมันแตกต่างไปจากก่อนหน้านี้อย่างสิ้นเชิงชะตากรรมเดียวของพวกเจ้าคือการตายเท่านั้นกัวเหรินมองไปทางสีหน้าที่หวั่นหวั่นของอีกฝ่ายพร้อมพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาไม่ว่าจะเป็นยอดฝีมือจากทางแผ่นดินใหญ่เทียนวู่หรือเผ่าโลหิตภายในดินแดนหยินหยางก็ต่างแสดงสีหน้าที่ไม่อยากจะเชื่อสายตาของตัวเองออกมาไม่คิดเลยว่าตัวตนระดับเมล็ดพันธุ์มหาจักรพรรดิเผ่าโลหิตจะพ่ายให้กับกัวเหรินในการโจมตีเดียวกัวเหรินมองไปยังร่างของเมล็ดพันธุ์มหาจักรพรรดิเผ่าโลหิตในมือด้วยดวงตาที่พึงพอใจเพราะว่าเขาทำสำเร็จแล้วจริงๆหลงเฉินใช้วิธีการพิเศษในการเค้นเอาศักยภาพของเขาออกมาทั้งหมดตอนนี้เขาสามารถเปิดใช้ชุดเกราะในสภาพที่แข็งแกร่งที่สุดได้แล้วต่อให้เป็นตัวตนระดับเมล็ดพันธุ์มหาจักรพรรดิเผ่าโลหิตก็ยังพ่ายในการโจมตีครั้งเดียวแม้ว่ามันจะเป็นการโจมตีที่เผาผลาญอัคระทั้งหมดของชุดเกราะและดูดกลืนพลังของเขาไปแต่เขาก็แสดงให้เห็นถึงงอความแข็งแกร่งที่แท้จริงของตัวเองแล้วแม้ว่าจะมีพรสวรรค์ในด้านการฝึกยุทธแต่ก็สามารถยืนอยู่ในจุดสูงสุดในเส้นทางการฝึกยุทธได้เช่นเดียวกันบึสทันใดนั้นเองที่ม่านฟ้าได้สั่นไหวพร้อมๆกับมีโซ่ตรวนส่งออกมาจาก8ทิศทางมันพุ่งเข้ามาพันธนาการร่างของกัวเหรินเอาไว้พร้อมๆกับปรากฏร่าง8ร่างขึ้นมาวางเขาลงซะชายชราเผ่าโลหิตทั้ง8คนต่างมีสภาวะพลังที่หนักหน่วงและแรงกดดันที่น่าสะพรึงกลัวมันเป็นสภาวะพลังของยอดฝีมือขอบเขตผสานสวรรค์ทั้ง8คนทุกอย่างมันเกิดขึ้นอย่างกระทันหันเกินไปราวกับว่าทุกอย่างได้ผ่านการเตรียมการเอาไว้หมดแล้วเมื่อกัวเหรินเป็นฝ่ายชนะก็ติดกับดักนี้ทำให้ชีวิตตกอยู่ในมือของอีกฝ่ายทันทีเผ่าโลหิตมันชั่วช้าหน้าไม่อายยอดฝีมือจากทางแผ่นดินใหญ่เทียนบูต่างรู้สึกโกรธจัดเพราะว่านี่มันหน้าไม่อายเกินไปแล้วเห็นได้ชัดว่ามันเป็นการต่อสู้อย่างยุติธรรมแต่กลับใช้การลอบโจมตีเช่นนี้ยิ่งไปกว่านั้นคือยังเป็นยอดฝีมือขอบเขตผสานสวรรค์ถึง8คนโจมตียอดฝีมือขอบเขตเชื่อมโยมโลกเพียงคนเดียวกัวเหรินที่ถูกล้อมโดยชายชราทั้ง8ได้ยะยันออกมาว่านี่คือเผ่าโลหิตที่หยิ่งผยองนั้นหรือเมื่อพ่ายก็ไปเรียกคนอีกกลุ่มมานี่คือเส้นทางการฝึกยุทธของพวกเจ้านั้นหรือฮ่าฮ่าช่างน่าสนใจจริงๆเมื่อต้องเผชิญหน้ากับชายชราทั้ง8แบบนี้กัวเหรินก็ยังไม่ได้มีท่าทางที่กระสับกระส่ายใดๆน้ำเสียงของเขาแสดงให้เห็นถึงความดูถูกอย่างชัดเจนเลิกพูดไร้สาระได้แล้วข้าบอกให้ปล่อยเขาไปครั้งนี้ถือว่าเจ้าเป็นฝ่ายชนะหากว่าเจ้าปล่อยเขาแล้วเราจะปล่อยเจ้าชายชราส่งเสียงออกมาอย่าคิดจะเล่นตุกติกโดยคิดจะหนีไปจากโซ่ของเราเพราะมันสร้างขึ้นจากโลหิตหลักฐานของพวกเราตราบเท่าที่เราส่งความคิดออกไปก็สามารถฉีกร่างเจ้าออกเป็นชิ้นๆได้ทันทีที่พวกเราไม่ได้ฆ่าเจ้าก็ควรจะรู้สึกซาบซึ้งมากพอแล้วชายชราส่งเสียงออกมาอย่างเย็นชาฮ่าฮ่าเผ่าโลหิตของเจ้านี่มันโง่เง่าจริงๆเจ้าคิดว่าข้าจะเชื่อคำพูดของพวกเจ้างั้นหรือ
ขั้วเรินส่งเสียงหัวเราะออกมาขณะที่นักรบโลหิตมังกรที่อยู่ห่างออกไปต่างเปิดปรากฏการณ์ของพวกเขาออกโดยที่สภาวะพลังอันเย็นชาและอัดแน่นไปด้วยจิตสังหารได้ไหลทะลักออกมาแต่ก็ยังไม่ได้บุกออกมาอย่าทำอะไรโง่ๆดีกว่าหากว่าเจ้าข้าเขาไปเจ้าเองก็จะต้องตายเช่นกันเหตุใดเราถึงไม่ถอยกันคนละก้าวชายชราส่งเสียงออกมาอย่างดังตอนนี้เมล็ดพันธุ์มหาจักรีพาวโลหิตที่อยู่กลางอากาศได้แต่แสดงสีหน้าที่หวั่นหวั่นและไม่ได้อวดเก่งเหมือนก่อนหน้านี้อีกต่อไปชีวิตของเขาอยู่ในมือของกัวเหรินทำให้เขาไม่กล้าปริปากพูดอะไรออกมาอีกข้าเองก็ไม่ชอบการถอยคนละก้าวด้วยสิข้าเห็นมันไม่สบสายตาถึงได้อยากจะฆ่ามันกัวเหรินส่งเสียงหัวเราะก่อนที่กระบี่ในมือจะสั่นไหวอย่าชายชราทั้ง8คนต่างส่งเสียงโห่ร้องออกมาพร้อมทั้งดึงเอาโซ่ตรวนในมือกลับไปพุฟเลือดสาดกระจายออกมาขณะที่เมล็ดพันธุ์มหาจักรพรรดิเผ่าโลหิตถูกระเบิดออกเป็นกองเลือดตอนนี้ตัวตนระดับเมล็ดพันธุ์มหาจักรพรรดิได้ถูกสังหารลงด้วยเงื้อมือของกัวเหรินอีกคนตายชายชราทั้ง8คนต่างส่งเสียงกู่ร้องด้วยความโกรธโซ่ทั้ง8ได้ระเบิดพลังทำให้ยอดฝีมือจากทางแผ่นดินใหญ่เทียนบู่ต่างส่งเสียงโห่ร้องและไม่กล้ามองออกไปเพราะไม่อยากจะเห็นภาพที่กัวเหรินถูกแยกชิ้นส่วนอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ